ับกรณีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะกับการที่หนึ่งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอย่างประธานสภานะคะแนนซี่เพโลซีก็มีภารกิจในการเดินทางเยือนเอเชียทีนี้ทำไมหลายคนถึงจับตาโดยเฉพาะจีนเองเนี่ยนะคะเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เดินทางไปสิงคโปร์ที่แรกแต่ถ้าหากเดินทางไปไต้หวันเนี่ยก็อาจจะมีส่วนสำคัญที่จีนจับตาพอสมควรเลยนะคะโดยทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ย้ำค่ะว่ากองทัพจีนจะไม่นิ่งเฉยถ้าหากว่าแนนซี่เปโลซีเดินทางไปยังไต้หวันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าเมื่อวานนี้นางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มต้นภารกิจเดินทางเยือนกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยเริ่มจากเดินทางไปที่สิงคโปร์และเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีฮาลิมายาคอบและนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมไปถึงภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบที่หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันซึ่งผู้นำสิงคโปร์ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ราบรื่นในระยะยาวช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและสันติภาพในระดับภูมิภาคด้วยพร้อมขอให้เปโลซีพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพกับปักกิ่งทั้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เปิดเผยกำหนดการเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการสร้างเสริมธรรมาภิบาลร่วมกับทุกประเทศโดยประเทศที่จะนำคณะเดินทางไปเยือนได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้มีการระบุไปถึงไต้หวันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะเลยค่ะว่าไต้หวันจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายการเดินทางเยือนของเปโลซีซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเปโลซีก็จะถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของสหรัฐในรอบ25ปีที่เดินทางไปยังไต้หวันนับตั้งแต่การเยือนเมื่อปี2540ของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนายนิวกิงริชเมื่อ25ปีก่อนด้านนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าหากเจ้าหน้าที่ระดับสูงหมายเลข3ของสหรัฐหมายถึงลำดับอำนาจบริหารของสหรัฐที่สูงสุดก็คือประธานาธิบดีตามมาด้วยรองประธานาธิบดีและประธานสภาผู้แทนราษฎรหากว่าเดินทางไปเยือนไต้หวันจริงเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในทางการเมืองเนื่องจากถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงและกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA จะไม่มีทางนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ทวิตข้อความตอกย้ำว่าการเดินทางเยือนของคณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐ6คนจะเป็นความพยายามยืนยันความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอนของอเมริกาต่อพันธมิตรและเพื่อนในภูมิภาคดังกล่าวด้านผู้นำไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเวินไม่ได้แสดงความเห็นตรงๆออกมานะคะหลังจากที่ถูกผู้สื่อข่าวซักถามว่าเปโลซีจะเดินทางเยือนไต้หวันในวันพฤหัสบดีนี้หรือไม่โดยบอกเพียงแค่ว่าไต้หวันยินดีต้อนรับแขกชาวต่างชาติอย่างไรก็ตามในระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้เตือนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐว่าอเมริกาจะต้องยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวส่วนทางด้านของโจไบเดนก็บอกว่านโยบายไต้หวันของสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงและสหรัฐคัดค้านอย่างยิ่งต่อความพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะของไต้หวันทั้งนี้สหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันแต่มีสัมพันธ์ทางกฎหมายที่จะช่วยเหลือไต้หวันในการป้องกันตนเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ